ก็คือให้ดึงแถบตัวล็อกขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับขาก็จะขยายขึ้นได้ความสูงที่ต้องการแล้วเราก็ล็อกกลับไป1 2 3ประมาณนี้ฮะนี่ก็คือความสะดวกและความดีของขาตั้งกล้องในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกล่องข้างในนะครับว่าจะมีอะไรบ้างโอเคถุงพลาสติกออกมาจะเป็นทั้งชุดนะครับขาตั้งยี่ห้อนี้ชื่อว่าแชตเลอร์นะครับแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับตรงบริเวณกระเป๋านะครับเป็นมือจับใช่ไหมที่ทำให้เราหิ้วได้น้ำหนักจะอยู่ราวๆสักประมาณ6กิโลราวๆนี่ครับรวมๆกันนะครับแล้วก็กระเป๋านี้สามารถที่จะแกะออกมาในลักษณะนี้ได้นะแกะกระเป๋าใหญ่ออกมาจะมีฟองน้ำนะฮะที่เก็บไว้อยู่ข้างในนะครับมีคู่มือตอนนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนคือขาตั้งนะครับขาตั้งจะเป็น Frotech 75นะครับเป็นไตรพอดเป็นขาตั้งแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนี่เป็นชุดขาตั้งพร้อมหัวนะฮะส่วนที่2เป็นหัว Fluid นะครับเป็นหัวที่เราเอาไว้ใช้ล็อกกับตัวกล้องของเรานะครับรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาจะเป็น FSB 4นะฮะหัว Fluid Head ตัวเนี้ยในตระกูลของ FSB นะฮะเท่าที่ผมเช็คมามันจะมี FSB 4 6แล้วก็8นะฮะอาจจะมีรุ่นใหญ่กว่านั้นด้วยแต่ตัวเล็กสุดที่ผมซื้อมาเป็นรุ่นของ FSB 4ตัวนี้จะรองรับกับตัวกล้องที่เป็นพวก DSLR หรือว่า Mirrorless นะครับแล้วก็เราจะพ่วงอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับก็น้ำหนักรวมที่จะรับได้ก็ประมาณสัก4กิโลกรัมนะแต่ถ้าสมมติว่าใครใช้กล้องพวกตัวใหญ่ๆนะครับเขาก็จะใช้หัวอีกประเภทหนึ่งนะครับอาจจะเป็นซีรีส์6หรือว่าซีรีส์8ขึ้นไปนะความแตกต่างของเขาก็จะอยู่พวกในเรื่องของการรับน้ำหนักนะครับอันนี้จะมีสายคล้องให้ด้วยในส่วนบริเวณกระเป๋านะครับบริเวณกระเป๋าตรงนี้ข้างในบริเวณสีแดงๆตรงนี้เป็นผ้าบุกำมะหยี่นะครับเป็นออกสไตล์ผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากำมะหยี่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ส่วนบริเวณสีดำตัวนี้จะเป็นหนังนะครับแต่ผมคิดว่าน่าเป็นหนังเทียมนะครับเป็นหนังเทียมแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีไอคอนบอกอยู่ว่าให้วางหัวฟลูอิดอะไว้ด้านนี้นะครับเป็นกระเป๋าขาตั้งกล้องที่เนียนนะฮะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เราใส่พวกนามบัตรหรือว่าชื่อด้วยนะครับเรามาดูในขาตั้งกล้องกันนะครับจะเรียกว่าขาตั้งกล้องเฉยๆไม่ได้ต้องบอกขาตั้งกล้องวิดีโอด้วยนะหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับขาตั้งในรุ่น Flotech 75ตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะขาตั้งในส่วนนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจะมีความแข็งแรงแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบานะครับส่วนหัวด้านบนนะครับจะเป็น FSB 4นะครับก็จะมีตัวควบคุมในลักษณะนี้นะครับข้อดีของขาตัวนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของการปรับความสูงนะครับที่สะดวกและง่ายปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเราจะต้องปรับขาที่อยู่ด้านล่างนะครับเรากางขาออกนะฮะเรากางขาออกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะเลื่อนความสูงเราจะมาปรับด้านท้ายบางที่ก็คือเป็นที่คลิกล็อกแบบนี้นะฮะเป็นที่คลิกล็อกแล้วเราก็ดึงออกหรือไม่งั้นบางอันก็จะหมุนๆนะครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยเขาจะปรับอยู่บริเวณด้านบนเลยนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับหัวก็คือให้ดึงแถบตัวล็อกขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับขาก็จะขยายขึ้นได้ความสูงที่ต้องการแล้วเราก็ล็อกกลับไป1 2 3ประมาณนี้ฮะนี่ก็คือความสะดวกและความดีของขาตั้งกล้องในรุ่นนี้นะครับอยู่ในเรื่องการปรับระดับความสูงนะครับนอกจากนี้จะมีตัวขายึดบริเวณตรงกลางด้วยนะครับตัวขายึดตรงนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับเผื่อว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็เราสามารถที่จะปรับขาให้แบบแบนได้นะครับว่าเราจะให้มันแบบราบแค่ไหนนะครับส่วนหัวฟูอิดนะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับว่าเราจะทำให้อยู่ในลักษณะไหนนะครับตัวนี้ฐานมันจะแตกต่างจากทางฝั่งของกล้องที่เป็นกล้องถ่ายภาพนะฮะเบสค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับเราสามารถปรับได้อย่างนี้แล้วก็พวกทิศทางการหมุนต่างๆนะครับหมุนแบบ360องศานะครับถ้าสมมติผมปรับระดับ0มันก็จะเคลื่อนที่ได้แบบในมุม360องศานี้ได้ง่ายนะครับ
แต่ถ้าเราปรับมาที่เลข1นะครับมันก็จะมีความเหนืดขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับผมจะผลักไม่ไปนะครับยิ่งถ้าสมมุติเป็นเลข2ก็จะเพิ่มความเหนืดขึ้นมาอีกนิดนึงเลข3ก็จะเหนืดมากขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มความสมูทหรือว่าความราบรื่นเวลาที่เราแพนกล้องซ้ายขวาประมาณนี้นะครับบริเวณด้านบนเหมือนกันครับอันนี้มาเลข0เลข0ดึงขึ้นนะครับก็คือไม่มีแรงต้านน้อยมากนะฮะแต่ถ้าเป็นเลข1แรงต้านมากขึ้นนะฮะเลข2แรงต้านมากขึ้นเลข3ก็แรงต้านมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ครับระดับมันสะดวกนะตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครเคยใช้หัวฟูอิดแบบปกติเราจะต้องมาคลายสกรูตรงเนี้ยเพื่อที่จะแบบว่าล็อกไว้ไม่ให้มันหมุนนะครับแล้วก็เราต้องมาปรับค่อยๆ คลายออกแล้วเพื่อที่จะให้รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องใช้แรงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าทางฝั่งของ FSB 4ตรงนี้นะครับคือเราคลายตรงนี้เพื่อให้มันหมุนได้แต่น้ำหนักเรามาปรับที่บริเวณฐานข้างล่างแทนก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนการจับตรงนี้เราสามารถที่จะสลับด้านได้นะครับอันนี้คือใครถนัดขวาใช้อยู่ด้านขวาใครถนัดซ้ายขยับมาด้านซ้ายตรงนี้ได้นะครับถ้าสำหรับการล็อกนั้นมันเป็น quick release ได้นะครับเห็นไหมก็คือเรากดด้านล่างเราสามารถดึงออกมาได้นะครับก็คือแนวดิ่งเราสามารถติดตั้งกล้องไปในแนวดิ่งได้นะครับถ้าไว้อยู่เฉยเห็นไหมครับเรามันจะล็อกไม่สามารถยกได้แต่สามารถเลื่อนข้างหน้าข้างหลังได้นะครับส่วนเรื่องข้างหน้าข้างหลังเราสามารถล็อกได้ด้วยปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับก็ขันว่าจะให้มันเลื่อนไม่เลื่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงรีวิวเวอร์ชันเต็มจะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับขอไปลองใช้งานตัวขาตั้งตัวนี้ก่อนนะครับของ Shutter นะครับค่าตัวอยู่ที่ 52,000 บาทนะครับก็ใครกำลังมองหาอยู่เผื่อจะใช้ข้อมูลนี้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับไว้เดี๋ยวเราไว้ค่อยดูรีวิวฉบับเต็มกันนะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go